เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาเจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะอภิสิทธิ์ไม่ยอมให้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคอะไรของคสช.จี้กกต.สอบปมทักษิณขุ่ยพรรคการเมืองคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้สมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หมายเลขหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกหัวหน้าด้วยการหยั่งเสียงเป็นการยกระดับการเมืองไทยและแสดงจุดยืนของพรรคซึ่งตนเองอาสาเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนต้องการให้ประเทศหลุดพ้นจากความไม่เป็นประชาธิปไตยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมยืนยันการแข่งขันเลือกหัวหน้าพรรคไม่มีความขัดแย้งภายในเป็นเพียงการวิเคราะห์ของคนภายนอกทั้งนี้ยอมรับว่าการเปิดกว้างในการเลือกหัวหน้าพรรคมีความเสี่ยงแต่หากกลัวก็ไม่มีวันสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นพร้อมย้ำยึดมั่นอุดมการณ์พรรคและจะเป็นหลักในการสร้างบ้านเมืองเพราะประชาธิปัตย์มีแนวทางชัดเจนแตกต่างจาก4ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันขออย่าถามว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับคสช.หรือไม่แต่ต้องถามว่าจะมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสร้างบ้านเมืองหรือไม่มากกว่าและยืนยันไม่ได้เป็นพรรคอะไรทางการเมืองส่วนจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้นอยู่ที่ประชาชนแต่จุดยืนพร้อมอาสาเป็นทางหลักของประเทศในการก้าวไปข้างหน้านอกจากนี้ยังกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในลักษณะเข้าข่ายครอบงำพรรคการเมืองเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่ต้องเร่งดำเนินการว่าผิดกฎหมายหรือไม่พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะกสทช.ยันรอดีแท็กประชุมบอร์ดก่อนตัดสินใจประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ถึง16ตุลาคมนี้คุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยว่าทางบริษัทดีแท็กไตรเน็ตบริษัทในเครือ Total Asset Communication หรือดีแท็กยืนยันว่าจะเข้าร่วมการประมูลในวันที่16ตุลาคมนี้ตามการยืดระยะเวลาออกไปในเงื่อนไขการประมูลหากไม่มีผู้ประกอบการมายื่นเอกสารการประมูลในวันที่9ตุลาคมจะขยายระยะเวลาออกไป7วันหรือสิ้นสุดในวันที่16ตุลาคมส่งผลให้วันประมูลเลื่อนไปเป็นวันที่28ตุลาคม2561ซึ่งเบื้องต้นทางสำนักงานในประเทศไทยของดีแท็กยืนยันประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลแต่ทั้งนี้ต้องรอผลการพิจารณาจากสำนักงานใหญ่ที่จะมีการพิจารณาในวันที่16ตุลาคมนี้ทั้งนี้เบื้องต้นหากในวันที่16ตุลาคมทางดีแท็กไม่ยื่นเข้าร่วมประมูลทางกสทช.จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้ยกเลิกการคุ้มครองให้ดีแท็กใช้คลื่น850เมกะเฮิรตซ์ทันทีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่10ตุลาคมนี้นงรอดใจอ่อนน้อมสื่อข่าว NN รายงานจากสำนักงานกสทช.ครับสุประชัยปัดตอบสมาชิกสนช.ไปเป็นผู้จัดการส่งผู้สมัครเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐเตือนห้ามสังกัดพรรคการเมืองนายสุประชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ปฏิเสธกระแสข่าวที่จะมีสมาชิกสนช.ไปเล่นการเมืองในช่วงการเลือกตั้งโดยยืนยันว่ายังไม่เคยได้ยินข่าวจะมีสมาชิกไปร่วมกับพรรคการเมืองส่วนที่ปรากฏชื่อสมาชิกสนช.จำนวน2รายไปเป็นผู้ประสานงานจัดการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคใต้นั้นนายสุประชัยระบุว่ายังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นกันจึงขอไปตรวจสอบก่อนเพราะทราบข่าวจากที่ปรากฏในสื่อมวลชนเท่านั้นและเจ้าตัวก็ยังคงมาปฏิบัติหน้าที่สนช.ปกติขณะเดียวกันนายสุรชัยยังชี้แจงด้วยว่าสมาชิกสนช.จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เพราะสนช.ทำหน้าที่วุฒิสภาหรือสว.อยู่ด้วยจึงเป็นข้อห้ามตามรัฐธรรมนูญส่วนการไปสมัครคัดเลือกเป็นสว.ในสายของการรับสมัครคัดเลือกของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามจึงเป็นดุลยพินิจของสนช.แต่ละคนว่าจะไปสมัครหรือไม่และในส่วนตัวยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปสมัครคัดเลือกเป็นสว.ในสายของการคัดเลือกของกกต.ด้วยหรือไม่แต่การลงสมัครส.ส.นั้นสนช.ไม่สามารถทำได้เพราะรัฐธรรมนูญว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่งหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ภายใน90วันจึงถือว่าเลยระยะเวลาดังกล่าวมาแล้วจบการเสนอข่าว14 นาฬิกา 5 นาทีค่ะเสนอข่าวโดย
สำนักข่าว INN